สวัสดีครับบานาน่ามูฟวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังดราก้อนบอลฮีโร่ศึกระเบิดพลังที่สั่นสะเทือนทุกจักรวาลการเดินทางครั้งใหม่ของซุนโกคูพร้อมสเกลการต่อสู้ที่ใหญ่ขึ้นถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับในฉากแรกของเรื่องนะครับจะได้พบกับโกคูและเบจิต้าซึ่งกำลังฝึกการต่อสู้กับวิทอยู่ที่ดาวของท่านบิลและในครั้งนี้ทั้งเองก็มาฝึกด้วยนะครับทั้งคนที่มาจากอนาคตตอนที่สู้กับมนุษย์ดัดแปลงนะครับอยู่ๆไมค์ก็ได้วิ่งมาบอกกับทุกคนว่าแย่แล้วล่ะค่ะทั้งนั้นหายตัวไปไมค์คนนี้นะครับเป็นแฟนของทรังนะครับทั้งสองคนก็งงอ้าวหายไปไหนซะล่ะแต่มีเสียงหนึ่งดังมาจากใต้ต้นไม้อ๋อผมรู้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเองตัวผมน่ะชื่อฟิลครับทั้งน่ะเป็นเพื่อนของผมเองตอนนี้ทั้งน่ะอยู่บนดาวเรือนจำนะครับส่วนเหตุผลที่ไปที่นั่นผมเองก็ไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าไม่รีบเข้าทั้งอาจจะมีอันตรายได้นะครับเดี๋ยวผมจะล่วงหน้าไปก่อนนะครับดูจากคำพูดของเบจิต้าก็เหมือนจะรู้จักดาวเรือนจำพอสมควรเลยนะครับไปกันเถอะคาคาร็อตก่อนไปวิทได้พูดเสริมว่าเจ้าหมอนี่มีพฤติกรรมน่าสงสัยท่านไคโอชินได้บอกกับไมว่าเอางี้นะครับผมฝากของชิ้นหนึ่งไปด้วยและแล้วทั้ง3คนก็มาถึงดาวเรือนจำจนได้นะครับโกคูได้พูดว่ามันก็แลปกติดีนี่นาไม่น่าจะมีอันตรายอะไรแต่เอ๊ะสัมผัสแบบนี้มันทันใดนั่นเองก็มีลำแสงสว่างวาบพุ่งมาจากท้องฟ้าเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วคนที่พุ่งมานั้นมีหน้าตาเหมือนกับโกคูของเราเลยชายคนนี้ได้จ้องขมิงมาที่โกคูและเบจิต้าฟิลได้พูดขึ้นมาว่าหาผมเจอจนได้สินะจากนั้นก็พูดว่าเจอตัวสักทีนะพร้อมกับแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าโฟและพุ่งเข้าใส่แต่โดนโกคูนั้นสกัดไว้ได้นายคือตัวฉันอีกคนสินะจากนั้นซุปเปอร์ไซย่าโฟก็ยิงขึ้นพลังใส่โกคูนะครับเห็นโกคูในสภาพนี้แล้วนึกถึงดราก้อนบอล GT เลยนะครับใครที่คิดถึงดราก้อนบอล GT ก็หาดูสรุปได้ในช่องกันเลยนะครับฟังโกคูของเรานั้นได้โดนโจมตีก่อนจนบินลอยขึ้นไปติดผนังอ้าวที่นี่มันเป็นผนังเทียมนี่นาเมื่อพูดจบเราก็ได้เห็นพลังขึ้นเต่าของ2ซุปเปอร์ไซย่านั้นเข้าปะทะกันซุปเปอร์ไซย่าโฟบอกว่าไม่ไหวจริงๆสินะโกคูได้พูดต่อว่าแล้วมันอะไรกันล่ะแต่เจ้าฟิลกับบอกว่าแม่ไม่ไหวจริงๆเลยนะครับคุณนี่จะใช้พลังขึ้นเต่าทั้ง2นั้นหักล้างกันเพื่อให้เกิดช่องว่างของมิติสมเป็นสายตรวจการเวลาจริงๆเลยนะครับและแล้วก็เฉลยนะครับโกคูซุปเปอร์ไซย่าโฟคนนี้เป็นสายตรวจการเวลานะครับมีหน้าที่จับกลุ่มการท่องเวลาที่ผิดกฎหมายเพื่อไปทำเรื่องชั่วร้ายนะครับแต่ไม่รู้ว่าโกคูของเราจะฟังเข้าใจหรือเปล่านะและแล้วฟิลก็เฉลยว่าผมเองนี่แหละที่เป็นคนสร้างดาวดวงนี้เป้าหมายก็คือจะนำนักสู้ที่แข็งแกร่งมารวมกันอยู่ที่นี่ยังไงล่ะและยังพูดปิดท้ายอีกว่าเจ้าถังนั้นเป็นคนที่ให้อภัยไม่ได้ส่วนถ้าอยากจะช่วยเจ้าถังนั้นก็ไปตามหาดราก้อนบอลให้ครบทั้ง7ลูกยังไงล่ะผมฝากไว้กับนักสู้ที่เก่งๆแล้วซุปเปอร์ไซย่าโฟได้ส่งดราก้อนบอลให้กับโกคูเอาไปสิของเราก็มีลูกหนึ่งทันใดนั้นเองเจ้าฟิลก็หายไปจากที่นี่สู้กันให้สนุกนะครับตัดไปทางทรังตื่นขึ้นมาก็ได้พบว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่ก่อนที่ทั้งจะหนีออกจากที่นี่ได้เขาก็ต้องไปเผชิญหน้ากับคนที่ชื่อว่าคูลเลอร์แทนเจ้าคูลเลอร์คนนี้นั้นเป็นพี่ชายฟรีเซอร์นะครับเฮ้ย นายมีไหมล่ะดราก้อนบอลส่งมาซะฝั่งของเจ้าฟิลที่สังเกตการอยู่ในห้องก็รู้สึกชอบใจมากเลยนะครับกับเกณฑ์การต่อสู้ที่เขาจัดเอาไว้ให้และยังพูดต่ออีกด้วยว่าตานายน่ะคงต้องรอสักแป๊บนึงนะชาวไซย่ามานจากนั้นรังสีอมหิตก็พุ่งทะลุขึ้นท้องฟ้ามันต้องอย่างนี้สิชาวไซย่าฟังโกคูและเบจิต้านั้นก็ยังไม่พบกับทั้งเลยนะครับแต่กลับมีคลื่นพลังมหาศาลโผล่ขึ้นมาอีกแล้วแย่แล้วล่ะในครั้งนี้น่าจะอันตรายพอสมควรโกคูได้บอกกับไมว่าไปหาที่ซ่อนเร็วคลื่นพลังขนาดนี้อันตรายมากคลื่นพลังที่เปล่งออกมานั้นมหาศาลมากเลยนะครับคือพลังแห่งชาวไซย่าที่ถูกจิตมารครอบงำโดยสมบูรณ์ฟังโกคูและเบจิต้านั้นได้เปิดฉากจู่โจมก่อนโกคูได้ยิงหมัดฝาตรงเข้าไปที่หน้าแต่แล้วก็เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นแย่แล้วล่ะครับ
คลื่นพลังแห่งจิตมารได้เข้าครอบครองร่างของโกคูไปแล้วตอนนี้โกคูนั้นได้หันมาจู่โจมใส่เบจิต้าอะไรของแกวะคาคาร็อตเรียกว่าถูกครอบงำหนักมากเลยนะครับถึงกับลูกตาหายไปเลยนะครับตาขาวสองข้างเลยกลายเป็นว่าเบจิต้าต้องหันมาเปิดศึกกับโกคูซะเองนะครับและแล้วลูกหลงก็ไปโดนไมจนได้นะครับในขณะที่ไมนั้นกำลังจะโดนขึ้นพลังเข้าทั้งก็กระโดดเข้ามาฝังเอาไว้ได้ทันทั้งเองก็ตกใจว่าไมและพวกคุณพ่อมาได้ยังไงเนี่ยเบจิต้าได้ตะโกนบอกทั้งว่าทั้งไปรับมือเจ้าคาคาร็อตเดี๋ยวฉันจะไปหยุดเจ้านี่เองแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเบจิต้าดันถูกโจมตีซะก่อนแกมันคูลเลอร์นี่นาแต่อยู่ๆนะครับก็มีเสียงของฟิลดังผ่านโทรโข่งว่าเจ้าหมอนี่คือคัมเบอร์ชาวไซย่าที่ถูกจิตมารเข้าครอบงำใครที่สัมผัสกับคลื่นพลังมันผู้นั้นจะต้องถูกควบคุมไปด้วยเช่นกันแต่ที่พีคยิ่งไปกว่านั้นทั้งได้ตะโกนบอกว่าคุณพ่อครับคูลเลอร์เป็นพวกเดียวกับเราและตอนนี้คูลเลอร์ที่เป็นคนดีๆก็กำลังจะอาสาไปต่อสู้กับโกคูนะครับซึ่งโกคูเองก็ยังไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้เลยในระหว่างนั้นเองไม่ได้มอบอุปกรณ์และดาบคืนให้กับถังส่วนฝั่งคูลเลอร์ที่เป็นคนดีตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มการต่อสู้แล้วนะครับคูลเลอร์นั้นได้พูดว่าฟรีเซอร์ซึ่งใช้ร่างโกลเด้นได้ข้าซึ่งเป็นพี่ชายทำไมจะทำไม่ได้ล่ะคลื่นพลังมากมายและมหาศาลออกจากตัวคูลเลอร์และตอนนี้เองโกลเด้นคูลเลอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วเมื่อแปลงร่างเสร็จคูลเลอร์ก็ไม่รีรอเลยนะครับได้ซัดพลังลูกใหญ่ใส่โกคูทันทีประกายแสงแห่งพลังของคูลเลอร์นั้นเล่นว่ามันจ้าซะเหลือเกินนะครับและโกคูของเราในโหมดบ้าคลั่งก็โดนเข้าไปแบบเต็มๆเลยนะครับหลังจากฟื้นขึ้นมาโกคูก็บ่นว่านี่เราโดนอะไรเข้าเนี่ยและในที่สุดคัมเบอร์ก็หลุดจากพันธนาการนะครับและเตรียมที่จะเล่นงานพวกเบจิต้าที่อยู่ตรงหน้าทันทีตอนนั้นเองไมค์ได้พูดขึ้นมาว่าอ่ะนี่ค่ะท่านไคโอชินนั้นฝากมาเจ้านี่คือไอเทมที่ชื่อว่าโปเตล่านะครับเป็นตุ้มหูที่ใส่คนละข้างและจะทำให้สองนักรบรวมร่างกันได้ส่วนทั้งซึ่งกำลังโดนเล่นงานจะตายไม่ตายแลอยู่แล้วนะครับก็ได้คูลเลอร์นี่แหละที่ช่วยยิงทวงเวลาเอาไว้ให้ถึงแม้เบจิต้าจะเกียจการรวมร่างขนาดไหนแต่เห็นทั้งนั้นใกล้ตายก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับเมื่อใส่โปเตล่าเรียบร้อยทั้งสองก็ได้เข้ารวมร่างกันกลายเป็นเบจิโต้นะครับเบจิโต้นั้นได้กลายร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าบูและเข้าจู่โจมเจ้าคัมเบอร์ทันทีแรงสั่นสะเทือนของพลังนั้นดังสนั่นวันไหวสำหรับเบจิโต้นั้นเรียกว่าสู้ได้สูสีกับคัมเบอร์เลยนะครับและในจังหวะที่เผลอคัมเบอร์ได้เข้าจู่โจมด้วยไอมานแต่ก็ถูกเบจิโต้นั้นสกัดเอาไว้ได้พวกทั้งและไมนั้นต้องรีบหนีจากระยะการต่อสู้ของคัมเบอร์และเบจิโต้ซึ่งกินวงฟ้างเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่หลังจากการจู่โจมสงบลงคัมเบอร์ก็ได้ใช้พลังในการสร้างดวงจันทร์เทียมขึ้นมาด้วยคลื่นพลังที่ส่งจากดวงจันทร์เทียมทำให้คัมเบอร์นั้นกลายร่างเป็นลิงยักษ์แต่ก็เป็นลิงยักษ์ที่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับเจ้าลิงยักษ์คัมเบอร์นั้นได้ยิงพลังใส่เบจิโต้จนทำให้ทั้งสองนั้นแยกร่างออกจากกันแย่ละสิพลังหมดซะแล้วคัมเบอร์นั้นยังโจมตีแบบต่อเนื่องนะครับส่งผลให้โซ่ที่ของดวงดาวนั้นทยอยกันขาดไปทีละข้อและตอนนี้เหล่านักรบนั้นยิ่งหมดสภาพไปกันใหญ่เลยนะครับที่เจอเข้ากับคัมเบอร์ในร่างของลิงยักษ์ในขณะที่คัมเบอร์กำลังจะปิดจ็อบทั้งสองโกคูได้แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าบูและพุ่งเข้าใส่คัมเบอร์อีกครั้งโดยครั้งนี้เขาได้ต่อยเข้าไปที่หน้าแบบเต็มๆแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับคัมเบอร์นั้นได้ยิงพลังใส่โกคูจนล่วงลงและในการยิงพลังครั้งนี้ส่งผลให้ท้องฟ้าเทียมนั้นแตกออกซึ่งเป็นสิ่งที่ฟิวนั้นค่อนข้างที่จะไม่ชอบใจสักเท่าไหร่นี่อย่าทำร้ายข้าวของสิฟิวได้แปลงร่างขึ้นไปอีกขั้นและได้โชว์การดูดพลังจากดวงจันทร์เทียมเข้ามาเล่นงานเจ้าคัมเบอร์นะครับผลจากการจู่โจมทำลายดวงจันทร์เทียมทำให้คัมเบอร์นั้นกลับสู่ร่างปกตินะครับคัมเบอร์นั้นได้กระโดดจู่โจมใส่เจ้าฟิวทันทีส่วนฟิวก็สามารถหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นะครับเอาละครับเชิญสู้กันต่อได้เลยและเมื่อทำอะไรฟิวไม่ได้คัมเบอร์ก็ยิ่งอารวาสหนักขึ้นไปทุกทีนะครับและในครั้งนี้โกคูมาในร่างของซุปเปอร์ไซย่าก็อดนะครับคัมเบอร์ได้พูดว่านั่นมันคือร่างอะไรนะแต่ไม่ว่าซุปเปอร์ไซย่าก็อดจะเก่งกาจขนาดไหนก็โดนคัมเบอร์กระทืบอยู่ดีนะครับ
แย่แล้วนะครับขนาดซุปเปอร์ซายาก็อดยังเอาไม่อยู่เลยบทของคัมเบอร์นั้นออกจะอวยขนาดนี้ความเก่งกาจมาพร้อมกับความบ้าคลั่งคัมเบอร์นั้นได้ยิงพลังลูกใหญ่ใส่โกคูอีกครั้งกลับไปที่เจ้าฟิลก่อนนะครับตอนนี้ฟิลนั้นยืนอ้าปากค้างเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไขมันทำลายห้องทดลองของฉันโกคูที่หมดสภาพพร้อมกับโดนคัมเบอร์นั้นย้ำตีนไก่ชุดใหญ่นะครับและยิงพลังใส่ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนหมดสภาพเอาละตายได้แล้วคัมเบอร์นั้นได้เตรียมพเนจรศึกโกคูแล้วนะครับและแล้วความช่วยเหลือก็มาถึงนะครับเขาคือโกคูและเบจิต้าในร่างของซูเปอร์ซีย่าโฟที่เป็นสายตรวจการเวลานะครับเฮ้ยพวกแกรีบมาพาคาคาร็อตตรงนี้ไปที่อื่นก่อนคัมเบอร์ในร่างปกติก็บ้าคลั่งอยู่แล้วนะครับและตอนนี้ได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ซีย่าแล้วด้วยและตอนนี้นะครับสายตรวจการเวลาทั้งสองเตรียมที่จะเข้ารวมร่างกันแล้วเพื่อเปลี่ยนร่างกันกลายเป็นเบจิโต้เบจิโต้ในร่างของซูเปอร์ไซย่าโฟนะครับเบจิโต้ไซย่าโฟนั้นเข้าต่อสู้ได้อย่างสูสีเลยนะครับและในจังหวะสุดท้ายพลังขึ้นเต่าของเบจิโต้ไซย่าโฟก็ส่งเจ้าคัมเบอร์นั้นได้ทะลุไปถึงติดเพดานเลยนะครับจนทำให้เกิดระเบิดออกโดนเข้าไปแบบนี้เจ้าคัมเบอร์ก็มีโอกาสที่จะตายสูงเลยนะครับฟิลได้หันมาตะคอกเหล่าซูเปอร์ไซย่าโฟพวกแกเองสินะที่ทำลายห้องวิจัยของผมและก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้กันเบจิต้าในร่างของซูเปอร์ไซย่าโฟได้พูดว่าแกนั่นแหละคือภารกิจที่พวกเราต้องจัดการในขณะที่สองสายตรวจการเวลานั้นกำลังเข้าต่อสู้กับฟิลแต่แล้วการต่อสู้ก็ต้องหยุดลงนั่นมันอะไรกันนะแย่แล้วนะครับตอนนี้คัมเบอร์นั้นได้กลับมาแล้วเจ้าโกลเด้นคูลเลอร์ที่หายไปนานได้พูดขึ้นมาว่าอะไรกันมันโดนขนาดนี้มันยังไม่ตายอีกคัมเบอร์นั้นได้เริ่มอารวาสแบบบ้าคลั่งอีกครั้งแต่ตอนนี้ฟิลได้พูดขึ้นมาว่าแผนของฉันน่ะบรรลุผลแล้วคงไม่ต้องอยู่ที่นี่แล้วล่ะจากนั้นมันก็หนีไปในรอยแยกของมิตินะครับเบจิต้าไซย่าโฟได้พูดขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้พวกเราพาทั้งหนีไปก่อนที่ฟ้าแต่ไม่น่าจะทันแล้วนะครับตอนนี้พลังลูกใหญ่นั้นปรากฏอยู่ตรงหน้าสายตรวจทั้งสองเจ็บใจนักทำไมมันเก่งขนาดนี้ส่วนเบจิต้าของเราก็หันไปพูดกับคาคาร็อตว่าเฮ้ยคาคาร็อตมึงจะนอนอีกนานไหมวะเมื่อสิ้นเสียงของเบจิต้าโกคูก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นคลื่นพลังสีขาวนั้นกระจายไปโดยรอบโกคูปรากฏตัวออกมาในร่างของอัลสตาร์อินสติ้งนะครับแม้แต่โกคูที่เป็นซูเปอร์ไซย่าโฟยังตกใจเลยนะครับนี่มันอะไรกันเนี่ยและนี่เป็นวิชาของเหล่าเทวดานะครับเป็นร่างที่ท็อปฟอร์มที่สุดของโกคูตอนนี้นะครับและแน่นอนเลยนะครับคัมเบอร์ไม่สามารถที่จะสู้กับร่างนี้ได้เลยซูเปอร์ไซย่าโฟได้พูดว่าพวกเราไปจากที่นี่กันเถอะและแล้วโกคูของเราก็ประเด็จศึกด้วยพลังขึ้นเต่านะครับซึ่งพลังขึ้นเต่าในร่างของอัลสตาร์นั้นมีพลังทำลายแบบมหาศาลเลยนะครับล้นแรงขนาดที่ว่าส่งผลให้ดวงดาวที่อยู่ในละแวกนั้นเกิดการแตกขึ้นมาเลยนะครับส่วนคัมเบอร์นั้นก็ได้พ่ายแพ้จนหมดสภาพไปแล้วนะครับแต่โกคูเองก็ต้องแปลกใจเพราะว่าตอนนี้บนท้องฟ้านั้นปรากฏเงาขึ้นมา5เงาโกคูนั้นได้ตะโกนดังลั่นนะครับสามัตทำไมแกยังไม่ตายคราวนี้ยุ่งแล้วนะครับเจ้าสามัตมันยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอตอนนี้มันปรากฏตัวมาช่วยคัมเบอร์และจากไปจากที่นี่ทันทีเจ้าสามัตคือคนที่ปั่นป่วนการเวลาในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับจนทำให้จักรวาลแทบจะล่มสลายกันเลยทีเดียวและในจังหวะสุดท้ายนี้โกคูได้เปล่งพลังขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่ดาวจะระเบิดนะครับหลังจากนั้นการระเบิดก็รุนแรงมากจนทำให้ดาวเรือนจำนี้หายไปจากจักรวาลเลยนะครับส่วนโกคูนั้นยังไงก็รอดแน่นอนนะครับการกลับมาของสามัตและผู้ร่วมขบวนการอันชั่วร้ายได้ส่งผลกระทบต่อพวกโกคูอย่างแน่นอนนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักตัวละครสามัตนะครับสามารถติดตามได้ในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับน่าจะอยู่ประมาณตอนที่61นะครับและสำหรับในดราก้อนบอลฮีโร่นี้นะครับถึงแม้จะเป็นเส้นเรื่องของเกมแต่ขอบอกเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องโคตรมันเลยนะครับและคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าในดราก้อนบอลฮีโร่นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดราก้อนบอลฮีโร่บ๊ายบายครับ